ขอได้โปรดตั้งใจฟังธรรมการศึกษาธรรมเข้าใจว่าทุกท่านคงได้มีการศึกษาและมีความเข้าใจในธรรมะมากพอสมควรแต่ว่าในบางครั้งเราอาจจะเข้าใจคำว่าธรรมะอยู่ในวงแคบจนเกินไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกฝนอบรมธรรมะหรือการที่จะเอาธรรมะมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันนั้นในจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อจะทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังทั้งหลายอาตมาจะขอนำธรรมะอันเป็นส่วนสภาวะธรรมสภาวะธรรมนี้เราจำกัดความหมายเพียงแค่เป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติส่วนใหญ่ของสภาวะธรรมอยู่ที่กายกับใจกายกับใจเป็นสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติส่วนประกอบของกายกับใจก็มีตาหูจมูกลิ้นกายและใจสิ่งที่จะพึงผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ในเมื่อกายกับใจเป็นสภาวะธรรมตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นสภาวะธรรมสิ่งที่ผ่านเข้ามาคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ก็เป็นสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติเมื่อเป็นเช่นนั้นวิชาความรู้ทุกสาขาวิชาหรือทุกศาสตร์ที่เราเรียนรู้กันมานั้นก็เป็นสภาวะธรรมเหมือนกันทำไมจึงว่าอย่างนั้นเพราะสิ่งที่เราเรียนรู้มานี่เรามองเห็นด้วยตาใช่ไหมได้ยินด้วยหูใช่ไหมได้สัมผัสด้วยกายคือการขีดเขียนใช่ไหมแล้วจิตของเราเก็บเอาไว้เป็นภูมิความรู้จนสะสมไว้เป็นผู้มีความรู้มากถึงขนาดอยู่ในระดับปัญญาชนสามารถที่จะสอบเลื่อนชั้นตามวุฒินั้นๆได้ตามความประสงค์เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งทั้งปวงดังที่กล่าวมานั้นจึงได้เชื่อว่าสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในแนวทางที่จะนำธรรมะเข้ามาเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันเราสามารถที่จะเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียนรู้มาเอามาวิตกขึ้นมาเป็นอารมณ์คู่ของใจเอาใจรู้ไว้กับสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่ท่านเรียนมาถ้าสมมติว่าท่านเรียนมาทางสายวิชาแพทย์ท่านเคยวิจัยวิจารณ์สรีระร่างกายของคนไข้หรือซากศพที่ท่านเคยผ่าตัดวิจัยวิจารณ์มาเพื่อเป็นความรู้ตามขั้นตอนที่ท่านเรียนมาแล้วก็เอาเรื่องนั้นมาเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติโดยกำหนดพิจารณาตามแนวทางที่เรียนมานั้นจนสามารถทำจิตของท่านให้คล่องต่อการพิจารณาในเมื่อเป็นเช่นนั้นโดยหลักธรรมชาติของจิตแล้วในเมื่อจิตมีเครื่องรู้แล้วสติมีเครื่องระลึกย่อมเกิดความสงบขึ้นมาได้การพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความตั้งใจโดยยึดเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติคิดพิจารณาซ้ำๆซากๆอยู่นั้นจนรู้สึกว่าจิตของท่านคล่องต่อการพิจารณาแล้วย่อมจะเกิดมีความสงบมีปีติมีความสุขสามารถดำเนินจิตเข้าไปสู่สมาธิตามขั้นตอนได้เช่นเดียวกันกับบริกรรมภาวนาพุทโธหรือยุบหนอพองหนอเป็นต้นเพราะฉะนั้น
เข้าใจว่าการปฏิบัติแบบนี้หรือการพิจารณาธรรมะแบบนี้เข้าใจว่าจะไม่มีอุปสรรคอันใดขัดขวางเมื่อเวลาท่านอยู่ว่างๆไม่ได้ทำอะไรเอาวิชาความรู้ของท่านนั้นมาเป็นอารมณ์ของจิตมาเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกสติตั้งใจกำหนดพิจารณาไปตามเรื่องราวที่ท่านได้เรียนมาซึ่งท่านสามารถที่จะจดจำสามารถที่จะพิจารณาได้กว้างขวางพิสดารเพียงใดแค่ไหนพิจารณาไปตามภูมิแห่งความรู้ของท่านที่เรียนมาแล้วแล้วก็สามารถที่จะทำจิตให้สงบลงเป็นสมาธิได้เมื่อเวลาท่านทำงานเอาจิตไปจดจ้องอยู่ที่งานจะเป็นงานอะไรก็ได้เอาจิตไปรู้อยู่ที่งานที่ท่านทำเอาสติไประลึกอยู่ที่งานที่ท่านทำด้วยความจดจ้องด้วยความตั้งใจจิตกับสติอย่าให้พลากจากกันให้จดจ้องอยู่ที่งานที่ท่านทำนั้นแล้วงานนั้นจะกลายเป็นอารมณ์ของจิตเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นฐานสร้างสติให้เป็นมหาสติปัฏฐานได้สามารถที่จะยังสมาธิให้มีปีติมีความสุขและมีความสงบละเอียดไปตามขั้นตอนของสมาธิได้วิธีการปฏิบัติแบบนี้เข้าใจว่าจะเหมาะสมกับนักศึกษาและนักธุรกิจตามที่เราเคยได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับการอบรมจิตอบรมกรรมฐานเห็นจะเป็นเพราะว่าพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์ที่ท่านให้การอบรมสั่งสอนท่านเรียนมาแต่ในสายศาสนาในสายธรรมะบางทีท่านอาจจะเข้าใจว่าวิชาความรู้ที่เรียนมานั้นไม่ใช่ธรรมะที่ควรเป็นคู่ของใจหรือเป็นอารมณ์ของกรรมฐานท่านจึงได้อบรมสั่งสอนแต่บริกรรมภาวนาบ้างหรือให้สร้างอะไรเป็นดวงแก้วดวงแหวนอะไรขึ้นมาบ้างแล้วก็มุ่งตรงต่อการเห็นรู้ต่างๆซึ่งเป็นภาพนิมิตหรือความรู้ที่ผุดขึ้นมาในขณะที่ทำสมาธิภาวนาอันนี้เข้าใจว่าจะอยู่ในวงแคบมากเกินไปแม้ว่าผู้ภาวนาอาจจะสร้างนิมิตเป็นดวงอะไรขึ้นมาได้ก็ตามหรืออาจจะเห็นภาพนิมิตต่างๆก็ตามหรือสามารถที่จะทำจิตให้บันดาลเกิดภูมิความรู้ขึ้นมามากมายก่ายกองสักเพียงใดก็ตามแต่สิ่งเหล่านั้นก็เป็นแต่เพียงสภาวะธรรมเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติเท่านั้นแต่ถ้าใครไปยึดเอาความรู้ความเห็นความเป็นเช่นนั้นเป็นสาระแก่นสารในการปฏิบัติไม่ยึดเอาตัวสติที่มีความมั่นคงซึ่งสามารถรู้เท่าทันเหตุการณ์ภายในจิตทั้งภายนอกและภายในได้ก็ยังชื่อว่ายังจับหลักการปฏิบัติไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นสมาธิอันใดที่เราฝึกฝนอบรมแล้วที่สามารถที่จะเอาไปใช้ในกิจการงานต่างๆได้เช่นอย่างจะใช้พลังจิตในการศึกษาใช้พลังจิตในการวิจัยอะไรต่างๆหรือใช้พลังจิตในการทำงานคือความมีสติจดจ้องอยู่ในสิ่งที่เราคิดเราทำเราพูดตลอดทุกอิริยาบถมีสติตามรู้ตามเห็นตามทันความเคลื่อนไหวกายวาจาและใจได้ตลอดเวลาอันนี้ต่างหากซึ่งเป็นจุดที่เราต้องการในการปฏิบัติทีนี้ถ้าหากว่าท่านปฏิบัติโดยแนวที่วิตกถึงวิชาความรู้ที่ท่านเรียนมาแล้วเอามาเป็นอารมณ์ของใจทำสติทำจิตรู้อยู่ที่สิ่งนั้นแล้วทำสติรู้อยู่กับสิ่งนั้นโดยจิตกับสตินี้ไม่ให้พลากจากกันจนสามารถค้นคิดพิจารณาทำจิตให้สงบลงเป็นสมาธิ
มีปีติมีความสุขเกิดขึ้นมาได้ผลที่จะพึงได้หนึ่งทำให้ท่านมีความรู้ความเข้าใจในวิชาการที่ท่านเรียนมาแล้วนั้นกระจ่างแจ้งยิ่งขึ้นและพิสดารกว้างขวางยิ่งขึ้นประการที่สองเมื่อท่านนึกถึงสิ่งที่ท่านจะต้องคิดเวลาใดจิตของท่านจะไปจดจ้องสติของท่านจะตามรู้สิ่งที่ท่านคิดแล้วความคิดของท่านจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจสมรรถภาพของจิตของท่านสามารถที่จะปฏิวัติไปสู่การค้นคว้าพิจารณาสิ่งที่ท่านต้องการรู้ได้โดยอัตโนมัติอันนี้เป็นผลอันหนึ่งประการที่สามสามารถทำจิตของท่านให้สงบมีสมาธิมีปีติมีความสุขประการที่สี่สามารถแก้ไขปัญหาหัวใจของท่านเองได้สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันได้สามารถแก้ปัญหางานการที่ท่านทำและรับผิดชอบอยู่ได้นี่คือผลที่จะพึงเกิดขึ้นในการปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้วนี้อาตมาขอให้หัวข้อว่าการปฏิบัติกรรมฐานแบบนี้เรียกว่าปฏิบัติกรรมฐานชนิดที่ไม่มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางเพราะเราเอาวิชาความรู้และงานการที่เราทำอยู่ในปัจจุบันจะเป็นอะไรก็ได้มาเป็นอารมณ์ของจิตมาเป็นเครื่องระลึกของสติรวมความแล้วว่าท่านคิดอะไรทำสติท่านทำอะไรก็ทำสติท่านพูดอะไรก็ทำสติทำสติอย่างเดียวเท่านั้นในเมื่อท่านอบรมสติของท่านให้มีสมรรถภาพเข้มแข็งขึ้นโดยธรรมชาติของจิตของคนเราเนี่ยในเมื่อจิตมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกย่อมสามารถสร้างจิตให้เกิดความสงบและมีสติสัมปชัญญะดีขึ้นเรื่อยๆในขั้นแรกก็สามารถจะมีสติเพียงแค่ยับยั้งในเมื่อประสบกับอารมณ์ต่างๆถ้าสติตัวนี้เพิ่มกำลังขึ้นเป็นสติพละก็สามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้ในสภาพปกติในเมื่อถูกอารมณ์มากระทบถ้าสติเพิ่มกำลังขึ้นเป็นสตินสีในเมื่อมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นภายในจิตทั้งภายนอกและภายในจิตของท่านจะสามารถปฏิวัติไปสู่การค้นคว้าพิจารณาเองโดยที่ท่านไม่ได้ตั้งใจและผลสุดท้ายสติของท่านจะกลายเป็นสติวินโยจิตของท่านมีสติเป็นผู้นำนึกถึงเรื่องอะไรครับสติมันจะตามทันทุกอิริยาบถทุกลมหายใจสติจะมาจดจ้องอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจเมื่อมีอะไรผ่านเข้ามาสติจะรู้ทันทันทีนอกจากจะรู้ทันแล้วยังสามารถจะวิจัยวิจารณ์เรื่องนั้นๆให้เกิดผลลัพธ์ขึ้นมาได้เป็นที่พอใจวันนี้ขอเสนอแนะวิธีทำสมาธิโดยเอาอารมณ์ในปัจจุบันหรือเอาวิชาความรู้ที่ท่านเรียนมาเป็นอารมณ์และพร้อมๆกันนั้นท่านไม่ต้องไปนึกว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งนี้เป็นทุกข์สิ่งนี้เป็นอนัตตาสิ่งนี้เป็นของปฏิกูลสิ่งนี้เป็นของน่าเกลียดสิ่งนี้เป็นของโสโครกไม่ต้องไปนึกอะไรทั้งนั้นแม้เรื่องราวที่ไม่มีคำว่าธรรมะเจือปนอยู่ก็ตามสิ่งเหล่านั้นเป็นสภาวะธรรมทั้งนั้นในเมื่อสิ่งเหล่านั้นเป็นสภาวะธรรมสิ่งนั้นก็ควรที่จะเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเพื่อย้ำให้ท่านเข้าใจอย่างลึกซึ้งลงไปขอตั้งปัญหาถามว่าที่ท่านเรียนวิชาความรู้มาทุกสาขาวิชาตามที่ท่านเรียนจบมาแล้วท่านอาศัยการดูด้วยตาใช่ไหมการเห็นด้วยตาคือการอ่านการได้ยินด้วยหูคือมีผู้สอนการสัมผัสด้วยกายคือใช้มือเขียน
ถ้าสิ่งนั้นมีสีกลิ่นมีกลิ่นท่านก็สัมผัสรู้ด้วยจมูกและลิ้นแล้วจิตของท่านเก็บเอาไว้เป็นความรู้สะสมความรู้ไว้จนกระทั่งสามารถมีภูมิความรู้อยู่ในระดับปัญญาชนจนสามารถเอาวิชาความรู้นั้นไปสอบเอาใบประกาศนียบัตรตามขั้นภูมินั้นๆที่ท่านเรียนผ่านมาดังนั้นในฐานะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเราเห็นด้วยตาเราได้ยินด้วยหูเราสัมผัสด้วยกายและเราจดจำไว้ด้วยจิตด้วยใจสิ่งนั้นจึงเป็นสภาวะธรรมซึ่งได้ในคำว่าสัพเพธรรมาอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาด้วยกันหมดทั้งสิ้นแม้ว่าคำว่าธรรมะจะไม่มีเจือปนอยู่ก็ตามถ้าหากว่าท่านพยายามที่จะปฏิบัติตามแนวทางที่เสนอแนะนี้จะไม่มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางการปฏิบัติของท่านจะมีอยู่อย่างเดียวก็คือความภาคเพียรพยายามน้อยเท่านั้นเองวันนี้ขอกล่าวธรรมะพอเป็นคติเตือนใจสำหรับท่านผู้ฟังเพียงแค่นี้แล้วก็ขอฝากท่านทั้งหลายไว้พิจารณาแล้วก็พยายามปฏิบัติตามแนวทางดังที่ได้เสนอแนะนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ใดปฏิบัติได้ผลอย่างไรถ้าจะกรุณาจดหมายให้ทราบด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเพราะในสมัยปัจจุบันนี้การปฏิบัติธรรมเนี่ยรู้สึกว่าใครๆก็อ้างว่ามีอุปสรรคบ้างบังละงานมากบังละเพราะฉะนั้นจึงเสนอแนะให้เอาวิชาความรู้ในงานการที่เรียนมาแต่และทำอยู่นั่นแหละเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเพราะสิ่งนั้นสามารถที่จะเป็นเครื่องหมายแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตามพระไตรลักษณ์ได้ในเมื่อหูตาจมูกลิ้นกายใจมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ย่อมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ยึดเป็นหลักคือเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติในเมื่อจิตของเรามีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกแม้จะมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นรู้อยู่เพียงอย่างเดียวเราก็สามารถที่จะรู้อะไรดีๆกว้างขวางพิสดารออกไปได้โดยไม่มีวงจำกัดขอบเขตดังนั้นจึงขอฝากคติไว้สำหรับท่านผู้ฟังเพียงแค่นี้ในท้ายที่สุดนี้ขอความปรารถนาดีและด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนาโดยทั่วกันขอยุติเพียงแค่นี้ดินคือสมบัติของเราคนในประเทศชาติของเราคือสมบัติของแผ่นดินสมบัติของเราความรักความเมตตาปราณีต่างๆมันจะเกิดขึ้นเมื่อก่อนนี้เราว่าเรารักกันแต่เมื่อเรามาภาวนามีสมาธิมีสติปัญญารู้จริงเห็นจริงบ้างความรู้สึกอันนั้นมันจะเปลี่ยนไปทันทีความรักที่เจือปนด้วยราคะโทสะโมหะอะไรนั่นมันจะหายไปยังเหลือแต่ความรักที่ประกอบไปด้วยความเมตตาปราณีเราสามารถที่จะทำดีกับคนที่ทำดีทุกคนนี่ความรู้สึกของนักภาวนาจะต้องเป็นดังนี้และจะมองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความสนใจเห็นว่าโลกนี้ไม่ใช่โลกที่น่าเบื่อเป็นโลกที่น่าศึกษาให้รู้ข้อเท็จจริงเป็นโลกที่ควรจะรีบเร่งทำความดีให้มากยิ่งขึ้นอันนี้คือวิถีชีวิตของนักภาวนาที่มีความเห็นที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นความรู้ธรรมเห็นธรรมเนี่ยก็หมายถึงว่ารู้สภาพความเป็นจริงของจิตคือความรู้สึกของเราว่ามันเป็นอย่างไรในเมื่อจิตของเราอยู่ว่างๆไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรนี่มันเป็นอย่างไรในเมื่อมันไปรับรู้อารมณ์แล้วมีอะไรเกิดขึ้นความยินดีและความยินร้ายแล้วจิตของเราผูกพันยึดเหนี่ยวในอารมณ์นั้นหรือไม่
ถ้าหากว่าจิตของเราไม่ยึดเหนี่ยวในอารมณ์นั้นๆมีอาการคล้ายๆกับว่าทำท่าทีไม่สนใจกับสิ่งนั้นๆแต่ไม่ใช่ว่าเป็นชนิดที่วางเฉยไม่เอาไหนถ้าวางเฉยชนิดที่ทอดทิ้งไม่เอาไหนเนี่ยไม่ถูกต้องแน่คำว่าวางเฉยตามหลักของสมาธิที่เรียกว่าเอกคตากับอุเบกขานั้นไม่ใช่เฉยอย่างไม่เอาไหนเฉยอย่างไม่รู้ไม่ชี้ไม่ถูกเฉยแต่ว่ามีความสนใจรู้ซึ้งอยู่ในสิ่งที่ได้พบเห็นในเมื่อต้องการจะพูดจะคิดอะไรมันจะเป็นเรื่องเป็นราวรู้จริงเห็นจริงขึ้นมาทันทีอันนี้คือลักษณะของภูมิจิตภูมิใจของนักภาวนาที่ถูกต้องถ้าหากว่าภาวนาเป็นสมาธิหลับหูหลับตาไม่มองดูโลกภายนอกอันนั้นภาวนาแล้วมันจะทำให้โลกเสื่อมพระพุทธเจ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องแน่ถ้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าการทำสมาธิแล้วต้องสลัดทิ้งโลกทั้งหมดเนี่ยพระองค์ก็คงไม่เสียสละความทุกข์ยากลำบากเหน็ดเหนื่อยส่วนพระองค์มาแสดงธรรมเพื่อโปรดพวกเราคำสอนก็คงไม่มีเหลือค้างอยู่ในโลกแล้วเพราะฉะนั้นพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าคือพระปัญญาคุณความรู้อริยสัจธรรมทั้งสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคตามเป็นจริงประการที่สองพระปริสุทธิคุณกายวาจาใจของพระองค์สะอาดบริสุทธิ์ประการสุดท้ายพระมหากรุณาธิคุณทรงสละความทุกข์ยากลำบากเหน็ดเหนื่อยส่วนพระองค์แสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์ถ้าหากว่าสัตว์ที่ปรากฏในข่ายพระญาณของพระองค์ที่ควรรับพระธรรมเทศนาจะใกล้ไกลแสนไกลสักปานใดก็เสด็จไปโปรดทีนี้ถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าสำเร็จแล้วไม่เอาไหนพระองค์ก็จะไม่มีคุณสมบัติให้เราได้ศึกษาเราเรียนหรือได้พรรณนาคุณของพระองค์มาตราบเท่าทุกวันนี้เพราะฉะนั้นสมาธิอันใดที่เราทำแล้วมันเบื่อโลกเบื่อสังคมเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างนี่ไม่ถูกแน่ถ้าสมาธิที่เราทำแล้วมันเอาสังคมหรือเอาเรื่องของโลกเนี่ยมาเป็นเครื่องรู้มาเป็นเครื่องระลึกแล้วพยายามทำประโยชน์ให้มากๆนี่เป็นสมาธิที่ถูกต้องธรรมะตามหลักคำสอนที่เรียกว่าสภาวะธรรมนั้นมันแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนเวลาเราทำสมาธิให้จิตสงบจนกระทั่งว่ากายไม่มีเหลือปรากฏในความรู้สึกในขณะนั้นถ้าเราจะรู้ธรรมเห็นธรรมมันก็มีแต่เพียงปรากฏการเกิดขึ้นภายในจิตเท่านั้นแต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นนั้นคืออะไรจิตมันไม่เรียกเพราะธรรมะที่ปรากฏในขณะนั้นมันเป็นส่วนโลกุตตรธรรมอยู่เหนือโลกมันเป็นเพียงความรู้ของท่านผู้บำเพ็ญจิตเฉพาะผู้เดียวเท่านั้นคนอื่นรู้ด้วยไม่ได้และธรรมะที่ปรากฏในขณะนั้นมีแต่อนัตตากับกฎธรรมชาติของความเป็นจริงอัตตาตัวตนผู้หญิงผู้ชายหรือเพศอะไรไม่มีทั้งนั้นมีแต่ความเป็นกลางล้วนแต่เมื่อนักภาวนาเมื่อถอนจิตลงมาสัมผัสกับความเป็นอยู่ของโลกอย่างธรรมดาธรรมดาเนี่ยหรือในสังคมที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้อัตตาตัวตนมันจะปรากฏขึ้นมาในความรู้สึกเพราะโลกียธรรมมีสมมติบัญญัติผู้หญิงผู้ชายจะปรากฏขึ้นดีชั่วปรากฏขึ้นของเราของเขาปรากฏขึ้นพวกเราพวกเขาปรากฏขึ้นตามวิสัยของสังคมพระพุทธเจ้าแม้ว่าภูมิจิตของพระองค์จะอยู่เหนือโลกแต่พระองค์ก็ยอมรับความเป็นไปโดยธรรมชาติของสังคมภาษาธรรมะที่เราพูดกันอยู่เดี๋ยวนี้เป็นภาษาของโลกแต่เมื่อพระพุทธเจ้ารู้ความเป็นพระพุทธเจ้านั้นสิ่งนั้นอยู่เหนือโลกเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวแต่เมื่อพระองค์รู้แล้วพระองค์จะเอาธรรมะที่รู้มาแสดงให้คนฟังก็ต้องเอาธรรมะที่รู้มาบัญญัติตามภาษาของโลกสิ่งนี้โลกเขาเรียกว่าอะไรอันนี้โลกเขาเรียกว่าสติอันนี้โลกเขาเรียกว่าสมาธิอันนี้โลกเขาเรียกว่าปัญญาอันนี้โลกเขาเรียกว่าโพชฌงค์หรืออะไรก็แล้วแต่ตามคัมภีร์ที่ท่านจารึกเอาไว้
อันนั้นเป็นภาษาที่มาบัญญัติเอาใหม่เพื่อจะคุยกับชาวโลกให้รู้เรื่องกันเท่านั้นเองในการศึกษาธรรมะนี่เราต้องเข้าใจกันอย่างนี้ส่วนที่เป็นอัตตามีตัวมีตนคือโลกียธรรมส่วนที่เป็นอนัตตาคือโลกุตตรธรรมที่อยู่เหนือโลกไม่มีสมมติบัญญัติแม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ทรงรับสั่งถามว่าธรรมะที่เกิดกับจิตผู้ปฏิบัติแม้ผู้ปฏิบัติไม่รู้จักชื่อธรรมะนั้นจะถือเป็นการใช้ได้ไหมอันนี้ก็แสดงว่าพระทัยของพระองค์ได้สัมผัสกับธรรมะส่วนละเอียดแล้วพระดำรัสถามประโยคนี้ถ้าหากว่าผู้มีภูมิจิตภูมิธรรมยังไม่เคยสัมผัสจะไม่มีปัญญาตอบได้เลยเพราะมันเป็นคำถามที่ไม่ค่อยจะมีใครถามบ่อยนักในเท่าที่อาตมาได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมมาแล้วก็สอนธรรมบรรดาญาติโยมทั้งหลายมาก็เพิ่งมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์เดียวเท่านั้นที่รับสั่งถามปัญหาข้อที่ว่านี้โดยธรรมชาติของจิตที่บรรลุถึงธรรมขั้นละเอียดกันจริงๆที่อยู่เหนือสมมติบัญญัตินั้นย่อมไม่มีชื่อที่จะเรียกว่าอะไรทั้งสิ้นเรามีหลักฐานที่จะพึงยืนยันแม้แต่ปฐมเทศนาคือธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเท่านั้นเราก็มีหลักฐานเพียงพอยังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาทำไมจึงว่าอย่างนั้นเพราะไม่รู้จักชื่อนะอันนี้คือหลักฐานการสอนธรรมของพระพุทธเจ้าเทศสามกันธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเป็นอุบายปลูกฝังจิตใจและความรู้สึกของผู้ฟังให้อย่างซึ้งถึงแก่นแห่งคุณธรรมเพียงจะเกิดความเลื่อมใสยิ่งในคุณธรรมเท่านั้นทีนี้อนัตตลักขณสูตรสอนให้รู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้สอนให้รู้จักสภาพความเป็นจริงของกิเลสและอารมณ์อาทิตตปริยายสูตรสอนให้รู้จักโทษของกิเลสราคะขิโทสักขิโมหักขิไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะไฟสามกองนี่เกิดจากอะไรเกิดจากตาได้เห็นรูปเกิดความยินดีเรียกว่าราคะเกิดความยินร้ายเรียกว่าโทสะหลงเรียกว่าโมหะอันนี้เป็นอุบายสอนให้ผู้ฟังรู้จักคุณและโทษของกิเลสอนัตตลักขณสูตรสอนให้รู้จักความเป็นจริงของสภาวธรรมย่อมมีความเปลี่ยนแปลงคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเราจะศึกษาธรรมะเพื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสนใจในพระสูตร3สูตรนี้พอแล้วมีปัญหาอะไรอีกไหมอันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาของกายที่ทั้งนานๆย่อมเกิดความมึนชาขึ้นมาถ้ารู้สึกเจ็บปวดหรือชาขึ้นมาแล้วเราหยุดเปลี่ยนอิริยาบถสมาธิเป็นกิริยาของจิตเรากำหนดจิตอย่างเดียวยืนเดินนั่งนอนเป็นแต่เพียงการเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการบริหารร่างกายตามหลักสุขภาพพลานามัยซึ่งผู้ที่เรียนมาทางฝ่ายหมอย่อมเข้าใจอยู่แล้วแล้วทีนี้เราจะนั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้จิตสมาธิเป็นกิริยาของจิตอย่างเดียวการยืนเดินนั่งนอนเราแสดงท่าประกอบเท่านั้นนั่งขัดสมาธิก็เรียกว่านั่งสมาธิเดินจงกรมเรียกว่าเดินสมาธิยืนจงยืนกำหนดจิตเรียกว่ายืนทำสมาธินอนกำหนดจิตเรียกว่านอนทำสมาธิถ้าพยายามทำสมาธิในท่านอนมากๆได้ยิ่งเป็นการดีถ้าท่านผู้ใดกำหนดจิตทำสมาธิในเวลานอนได้ถ้านอนลงไปแล้วกำหนดจิตพิจารณาอารมณ์อะไรก็ได้ที่เราจะยกมาเป็นเครื่องพิจารณาพิจารณาไปจนกระทั่งนอนหลับพอหลับแล้วสมาธิจะเกิดขึ้นในขณะที่นอนหลับเมื่อสมาธิเกิดขึ้นในขณะที่นอนหลับกายเราก็จะเบาจิตเราก็จะเบาเป็นการพักผ่อนอย่างที่มีประโยชน์ที่สุดแต่ความรู้สึกนั้นอาจจะนึกว่าคืนนี้เรานอนไม่หลับทั้งคืนเพราะจิตมันตื่นสมาธิคือการนอนหลับอาการที่จิตก้าวลงสู่สมาธิในขั้นแรก
คือการนอนหลับพอนอนหลับสนิทแล้วสติมันตื่นขึ้นภายในกลายเป็นสมาธิการทำสมาธิในเวลานอนนี่รู้สึกว่าจะง่ายกว่าในขณะที่นั่งพยายามทำบ่อยๆภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธหรือพิจารณาอะไรก็ตามมันช่วยให้เรานอนหลับเร็วขึ้นในเมื่อหลับเร็วขึ้นเราก็ทำกันอยู่บ่อยๆจนกระทั่งจิตมันชำนิชำนาญแล้วภายหลังความหลับมันจะกลายเป็นสมาธิขึ้นมาเองอยู่ที่การพยายามอย่างเดียววิธีทำสมาธิดังที่อาตมาได้เสนอแนะไปเนี่ยได้ทดสอบมาแล้วสำหรับท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยที่ท่านตั้งใจทำจริงในที่นี่ในโรงพยาบาลนี่ก็มีท่านบางท่านไปเล่าให้ฟังเหมือนกันท่านภาวนาพุทโธพุทโธยบหนอพองหนอสัมมาอรหังมันก็ไม่ได้ผลภายหลังท่านมาเปลี่ยนเป็นว่าวิตกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาแล้วเอาสิ่งนั้นมาพิจารณาแม้เรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับธรรมะก็ตามท่านสามารถทำจิตให้สงบมีปีติมีความสุขขึ้นมาได้แล้วภายหลังก็ไปถามพระภาวนาพุทโธท่านก็บอกว่าทำอย่างนั้นไม่ถูกอย่างของอาตมานี่ถึงจะถูกไปถามยุบหนอฟองหนอก็โอ้ยอันนั้นมันทางโค้งมันไม่ตรงของอาตมานี่สำเร็จเร็วไปถามที่สัมมาอรหังก็ไปแนะนำให้ไปสร้างดวงแก้วดวงแหวนพร้อมก็ทำไม่ได้แล้วมันมีข้อสงสัยขึ้นมาว่าทำไมพระจึงรู้ไม่เหมือนกันท่านผู้นั้นไปถามว่าทำไมพระจึงรู้ไม่เหมือนกันในเมื่อทำสมาธิเกิดภูมิความรู้ขึ้นมาแล้วพระรู้แตกต่างกันก็แสดงว่าธรรมะไม่จริงสิสมาธิก็ไม่จริงคนปฏิบัติจริงรู้ต่างกันเห็นต่างกันหลวงพ่อก็เลยไม่รู้จะว่าอย่างไรก็เลยตอบท่านผู้นั้นไปว่าพระที่ท่านไปถามนั่นภาวนาไม่เป็นเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปท่านไม่ต้องไปเชื่อใครแล้วสมาธิของท่านที่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นสมาธิที่วิเศษที่สุดนักสังคมนักธุรกิจนักการงานนักวิชาการทั้งหลายทั้งปวงนี่ถ้าปฏิบัติได้อย่างท่านนี่วิเศษที่สุดเลยสมาธิอันนี้จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่การสร้างโลกให้เจริญไอ้พวกที่นั่งหลับตาไม่เอาไหนมองมาข้างนอกมีแต่อุปสรรคขัดขวางนั่นแหละสมาธิแบบนั้นจะทำให้โลกเสื่อมอย่าไปเอาเป็นตัวอย่างเลยเพราะฉะนั้นเอาเรื่องปัจจุบันเนี่ยที่เรารับผิดชอบอยู่เนี่ยวิชาที่เรียนมาอะไรก็ได้วิชาพยาบาลวิชาแพทย์ใครเคยผ่าตัดวิจัยร่างกายของซากศพอะไรต่างๆเนี่ยเอาสิ่งนั้นมาพิจารณาถ้าพิจารณาเรื่องของกายก็เรียกว่ากายคตาสติพระเจ้าพระสงฆ์ท่านว่าพิจารณาหัตถยังหัวใจอะไรปัพพาสังปอดมุนีท่านไม่ได้รู้ได้เห็นอย่างพวกท่านหรอกพวกท่านเป็นคุณหมอนี่เอาหัวใจเอาปอดเอาตับไตไส้พุงมาผ่ามาวิจัยกันจนกระทั่งว่าเส้นเล็กเส้นน้อยมันอยู่ที่ไหนอย่างไรท่านรู้ละเอียดกว่าพระแม้ตะหลับตาปั๊บลงไปเดี๋ยวนี้ก็มองเห็นแล้วสิ่งใดที่มองเห็นแล้วก็เพ่งจิตมองดูพิจารณาในสิ่งนั้นให้มันละเอียดลงไปจนกระทั่งจิตมันคล่องต่อการพิจารณาแล้วมันจะได้ผลขึ้นมาเองไอ้เรื่องธรรมะที่ท่านเขียนไว้ในพระอภิธรรมว่าจิต120จิต89ดวง121ดวงโลภะมูล8โทสะมูล2โมหะมูล2อะไรมูลนี่อย่าไปไล่อย่าไปนับมันเอากันได้เพียงแค่ว่าอารมณ์รูปมันผ่านเข้ามาทางตานี่เราจะไม่ให้รูปกบฏขยี้หัวใจเราได้อย่างไรเสียงที่มาในหูนี่เราจะป้องกันอย่างไรจะไม่ให้มันเป็นโจรขโมยความปกติของจิตของเราได้เอากันที่ตรงนี้แม้ว่าเราจะไม่รู้ว่ามันมีชื่ออะไรก็ช่างแก้ไขปัญหาหัวใจของเราให้มีความสุขความสบายจะทำงานได้สะดวกคล่องแคล่วนี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดการรู้ที่จะไปนับอันนั้นมีเท่านั้นอันนี้มีเท่านี้ถ้าอย่างมีอาชีพเทศกินเครื่องกันอย่างอัตพอที่จะไปท่องหน่อย
อยากพวกท่านดีจะไปสนใจเลยเอากันแต่เพียงว่าให้มันรู้เท่าทันเหตุการณ์ทั้งภายนอกและภายในก็ใช่ได้แล้วปัญหาต่อไปที่ทำสมาธิแล้วต้องทำงานในโลกได้แต่ขณะกำลังศึกษาอยู่นั้นถ้ามีโอกาสได้วิเวกโดยละการงานชั่วคราวจะทำให้ศึกษาได้ผลเร็วขึ้นกว่าการศึกษาไปทำงานในข้อนี้จริงหรือไม่อันนี้อาตมาจะขอเล่าเรื่องในสมัยที่เป็นนักเรียนทำสมาธิในขณะที่เป็นนักเรียนพอเลิกจากโรงเรียนแล้วเวลาทำสมาธิไหว้พระสวดมนต์เสร็จไม่ได้บริกรรมภาวนาอย่างที่ว่าเอาบทเรียนที่เราเรียนผ่านมาในวันนั้นมาคิดมาพิจารณาทีนี้ถ้าสิ่งใดที่เราคิดไม่ออกเราก็จดบันทึกเอาไว้แล้วก็คิดอันใหม่ต่อไปอาตมาเคยปฏิบัติแบบนี้ในขณะที่ศึกษาอยู่แล้วก็บางครั้งสามารถที่ทำให้จิตเป็นสมาธิได้เหมือนกันเป็นสมาธิได้จนขนาดที่ว่าก่อนหน้าวันจะสอบเกิดนิมิตขึ้นมาได้เห็นได้รู้ข้อสอบขึ้นมาตอนสอบปริญญาประโยค3เนี่ยได้ข้อสอบฉาคือวิชาแปลและวิชาสัมพันธ์เพราะอาศัยการทำสมาธิทีนี้การทำสมาธิในขณะที่ศึกษาอยู่นี่เราก็เอาหลักวิชาการของเรานั่นแหละมาเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเช่นอย่างสมมติว่าเราจะเรียนวิชาอะไรในวันนี้พอเลิกจากโรงเรียนมาแล้วเวลาเราหาที่สงบเวลาค่ำคืนมาหลังจากอ่านหนังสือดูหนังสือแล้วหรือเราจะเอาเรื่องที่เราอ่านหนังสือดูหนังสือในวันนั้นมากำหนดคิดพิจารณาตามที่เราได้อ่านได้เรียนมาเอาหลักวิชาการของเรามาเป็นอารมณ์ของกรรมฐานก็เป็นการปฏิบัติกรรมฐานเหมือนกันได้ผลดีถ้าหากว่าถือโอกาสเวลาว่างๆจากการเรียนเช่นโรงเรียนปิดเทอมจะถือโอกาสไปบวชหรือว่าจะไม่บวชก็ตามไปหาที่สงบวิเวกที่มีครูบาอาจารย์แนะนำจะไปบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ชั่วขณะหนึ่งก็จะทำให้เกิดผลดีขึ้นถ้าจริงอะไรนี่ทางราชการควรจะให้ข้าราชการเพิ่มปฏิบัติธรรมมีโอกาสลาราชการสัก1ปี2ปีไปปฏิบัติจริงๆจนได้ผลระยะหนึ่งแล้วจึงค่อยกลับมาสังคมหลวงพ่อจะเห็นด้วยไหมอันนี้ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่าเราอยู่ในสังคมก็เอาสังคมนั่นแหละเป็นอารมณ์ของกรรมฐานถ้าเราจะพิจารณาสังคมในแง่พระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็มีสิ่งที่จะพิจารณากันได้ตลอดแม้แต่เพื่อนฝูงในสังคมของเราแสดงกิริยามารยาทคำพูดคำจาอะไรต่างๆออกมาคนละรูปแบบซึ่งไม่ตรงกันมันก็จนกระทั่งนิสัยใจคอที่แสดงออกมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงก็คืออนิจจังไม่เที่ยงบางสิ่งบางอย่างเราทำอะไรไม่สมประสงค์มันก็เป็นลักษณะของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันเรากำหนดเอาสถานการณ์ในสิ่งแวดล้อมทั้งหลายนี่แหละเป็นอารมณ์ของกรรมฐานให้มันรู้เท่าทันเหตุการณ์ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันมีการปรากฏขึ้นทรงตัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งในที่สุดต้องสลายตัวแม้แต่ตัวเราเองเกิดมาแล้วเราเจริญเติบโตมาจนกระทั่งแก่ทั้งเฒ่าชราแล้วก็ในที่สุดมันก็ต้องสลายตัวคือตายไปกำหนดเอาสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์ของกรรมฐานอย่าไปถึงกับขนาดทิ้งการทิ้งงานเลยขอให้หลวงพ่อช่วยอธิบายเรื่องการปลงอายุสังขารของพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าท่านปลงอายุสังขารของท่านตั้งแต่ก่อนที่ท่านยังไม่ได้สำพระอริยเจ้าคือท่านปลงหมดแล้วปลงก็คือปล่อยวาง
ปล่อยวางความถือว่ากายทั้งสิ้นเป็นตัวเป็นตนสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นตัวเป็นตนอะไรทำนองนี้แต่การปลงอายุสังขารของพระอริยเจ้าตามคำถามนี้หมายถึงการที่พระอริยเจ้าท่านกำหนดพิจารณาดูความสิ้นแห่งอายุไขของท่านว่าท่านจะมีชีวิตไปถึงวันไหนเวลาไหนแล้วท่านก็ประกาศออกมาว่าเราจะถึงกำหนดเวลาที่จะสิ้นแล้วบางทีบางท่านอาจจะบอกว่าวันนั้นเวลาเท่านั้นเราก็จะไปแล้วอะไรทำนองนี้อย่างมีเพื่อนสหธรรมิกรุ่นอาจารย์ท่านหนึ่งเมื่อก่อนนี่เคยบวชเป็นสามเณรอยู่ที่วัดสัพพทุมชื่อสามเณรประไมเวลาท่านจะสิ้นใจท่านบอกว่าให้คอยดูเข็มนาฬิกานะถ้าเข็มนาฬิกามาถึงเลขตัวนี้ผมจะไปแล้วทีนี้เพื่อนฝูงก็นั่งจ้องคอยสังเกตดูอยู่พอเข็มนาฬิกาเดินไปถึงเลขตัวนี้พับเนนประไมก็ขาดใจพอดีอันนี้คือการลักษณะของการปลงอายุสังขารคือกำหนดเวลาตายนั่นเองอันนี้ปัญหานี่ อีกปัญหาหนึ่งได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าอยู่วัดปฐุมวนารามผมได้มีหนังสือธรรมานุวัตรเนี่ยสามเณรประไมเนี่ยเป็นเจ้าของหนังสือธรรมานุวัตรกับศาสนาวิถีของท่านสามเณรศีลาประไมกาลเนตรเข้าใจว่าพระเดชพระคุณคงจะรู้จักขอถามว่าหนังสือสองเรื่องนี้เป็นแบบศึกษาได้ไหมหนังสือไอ้หนังสือศาสนาวิถีนี่ยังไม่เคยเห็นแต่เคยได้อ่านหนังสือธรรมานุวัตรและอาตมาถือว่าเป็นหลักการปฏิบัติใช่เป็นหลักวิชาการปฏิบัติที่ทันสมัยที่สุดสำหรับหนังสือเล่มนี้นี่ดูมันที่มหามกุฏคงจะมีตอนหลังๆนี่เขาก็พิมพ์ขายจำหน่ายกันอยู่หนังสือเล่มนี้เป็นที่ปรึกษาได้เป็นอย่างดีปัญหาต่อไปในการพูดความจริงแต่เป็นเรื่องการประพฤติไม่ดีของผู้อื่นโดยกล่าวลับหลังถือว่าเป็นทุกวาจาหรือไม่อันนี้ได้ในคำว่าปิสุนวาจาส่อเสียดยุยงเราพูดความจริงแต่ทำให้คนอื่นเข้าใจผิดและแตกสามัคคีกันถือว่าเป็นวจีทุจริตแม้จะเป็นความจริงก็ตามความจริงบางอย่างถ้าเราพิจารณาแล้วไม่ควรพูดก็อย่าพูดถ้าพูดไปแล้วจะทำให้เขาทะเลาะกันเป็นวจีเป็นวจีทุจริตเป็นการส่อเสียดยุยงสองการฝึกสมาธิต้องนั่งขัดสมาธิอย่างเดียวหรือไม่จำเป็นนอกจากเราจะทำเป็นวิธีการเพื่อแสดงความเคารพต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นถ้าเรานอนสมาธิก่อนจะหลับโดยทำให้เราหลับง่ายเข้าถือเป็นสมาธิหรือไม่ถือเป็นสมาธิเหมือนกันอันนี้ดีที่สุดถ้าฝึกทำสมาธิเวลานอนถ้านอนหลับลงไปแล้วจิตเกิดเป็นสมาธิในเวลานอนสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตจะดีมากขึ้นข้อ3ถ้าไม่ทำบุญตักบาตรบ่อยๆไม่ฟังธรรมแต่เรามีจิตเมตตาอยากช่วยเหลือผู้อื่นและทำใจให้สงบได้ถือเป็นการทำบุญด้วยหรือไม่อันนี้เป็นการถือเป็นการทำดีการทำบุญตักบาตรบ่อยๆการฟังธรรมบ่อยๆเป็นการฝึกนิสัยของเราให้เกิดมีใจบุญใจกุศลใจศรัทธาแต่ถ้าเรามีจิตเมตตาและมีจิตเป็นใจมีใจเป็นใจบุญอยู่แล้วเราจะทำบุญตักบาตรฟังธรรมตามโอกาสที่เราสามารถจะทำได้ก็ได้ไม่ต้องถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องทำแต่ทำได้เป็นการดีเป็นเพื่อการเพิ่มบุญเพิ่มกุศลทำใจให้สงบได้ถ้าทำใจให้สงบได้มันก็เป็นยอดบุญแล้ว
ปัญหาต่อไปขณะนั่งสมาธิมีภาพเหตุการณ์เกิดขึ้นจะทราบได้อย่างไรว่าสิ่งนั้นภาพนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือนึกคิดขึ้นเองเช่นครั้งหนึ่งขณะนั่งสมาธิมีคนรู้จากที่ตายไปแล้วมาปรากฏทั้งเคยนึกถึงเขามาก่อนอยากทราบว่าภาพนี้เป็นจริงหรือไม่ถ้าจริงเกิดขึ้นได้อย่างไรภาพนี้เป็นทั้งจริงและไม่จริงถ้าหากว่านิมิตนั้นในเมื่อเกิดขึ้นแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงก็เป็นเรื่องความจริงแต่ถ้านิมิตเกิดขึ้นแล้วมันไม่จริงก็ไม่จริงอันนี้สุดแท้แต่จิตของเราจะปรุงเป็นมโนภาพขึ้นมาถ้าหากว่าจิตของเรามีความมั่นคงเพียงพอมีสติสัมปชัญญะเพียงพอนิมิตที่เกิดขึ้นนั้นมันก็เป็นความจริงแต่ส่วนมากภาพนิมิตในขั้นต้นๆ นี่มันจะเกิดขึ้นในระยะที่เราบริกรรมภาวนาแล้วรู้สึกว่าจิตมันเคลิ้มๆ เกิดสว่างจิตมันลอยเคว้งคว้างสติสัมปชัญญะยังไม่สมบูรณ์พอกระแสจิตส่งออกไปข้างนอกแล้วก็เกิดภาพนิมิตต่างๆขึ้นมาอันนี้ให้ทำความเข้าใจว่าเป็นมโนภาพเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งสำคัญมั่นหมายว่าเป็นความจริงถือว่าเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นอารมณ์อันหนึ่งเราอาจจะกำหนดรู้ภาพนิมิตนั้นเอาเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติแล้วภาพนิมิตนั้นอาจจะแสดงให้เรารู้เห็นในแง่กรรมฐานอสุภกรรมฐานเป็นต้นก็ได้ปัญหาต่อไปดิฉันเคยไปที่สำนักปฏิบัติธรรมของฝ่ายมหายานแห่งหนึ่งสถานที่ของเขาสะอาดมากผู้ที่ไปจะพยายามช่วยกันทำความสะอาดอย่างดีทั้งที่สะอาดอยู่แล้วก็ยังช่วยกันทำอยู่อีกทั้งนี้เพราะเขาสอนว่าการช่วยกันทำความสะอาดนั้นเป็นการรับใช้พระได้บุญมากการทำความสะอาดเป็นกิจวัตรอย่างหนึ่งเช่นอย่างพระสงฆ์ต้องมีการทำความสะอาดวัดอย่างที่วัดพอบ่ายสามโมงก็ถือไม่กวาดคนละอันละอันกวาดทุกวันแม้ว่าวัดมันจะสะอาดอยู่ก็ต้องกวาดเป็นกิจวัตรประจำวันถือเป็นการชำระศีลของตนเองให้บริสุทธิ์อย่างหนึ่งประกอบกับการปฏิบัติแล้วเป็นการออกกำลังกายไปในตัวข้อสองทางฝ่ายพุทธของเราไม่ทราบว่ามีสอนไว้แบบนี้หรือไม่ดิฉันอยากให้วัดของเราสะอาดกว่านี้โดยทั่วไปอันนี้เป็นข้อวัดที่พระพุทธเจ้าสอนไว้โดยตรงวัดที่จะพึงปฏิบัติมีอาจาริยวัดอุปชาญวัดอารามิกวัดหมายถึงทำความสะอาดแล้วก็ภัตตคขวัดทำความสะอาดโรงฉันเวชกุฏิวัดทำความสะอาดในส้วมในฐานสมัยพุทธกาลนี่ส้วมของพระฐานของพระพุทธเจ้านี่สามเณรหุนไปรักษาความสะอาดเช็ดถูอย่างดีแล้วก็เอาดอกไม้ไปโปรยเอาไว้อันนี้เป็นหน้าที่เรื่องการบริหารกายการทำความสะอาดสถานที่พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างละเอียดละออทีเดียวถ้าหากเราจะพิจารณาถึงหลักรักษาสุขภาพอนามัยในวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนไว้อย่างละเอียดแต่พระสงฆ์ทั้งหลายท่านศึกษาวินัยเพียงแค่ว่าทำอย่างนี้เป็นอาบัติอย่างนั้นวัตถุประสงค์ของการบัญญัติวินัยข้อนั้นๆท่านไม่ค่อยจะได้คำนึงถึงเช่นอย่างท่านสอนว่าพระภิกษุเข้าไปทำกิจในส้วมพอเสร็จแล้วต้องล้างด้วยน้ำก่อนที่จะเข้าไปนี่ให้กวาดซะก่อนทำไมจึงให้กวาดซะก่อนที่ให้กวาดซะก่อนนั้นก็เป็นการตรวจตาดูว่าอาจจะมีสัตว์มีพิษมีอะไรอยู่ในนั้นด้วยหรืออาจจะมีเศษไม้เศษไร่ที่จะปักตำเอาทีนี้พอทำธุระกิจเสร็จแล้วเช็ดแล้วก็ล้างด้วยน้ำล้างด้วยน้ำเสร็จแล้วต้องเช็ดด้วยผ้าให้แห้งถ้ายังปล่อยให้น้ำเหลือติดอยู่ต้องอาบัติทุกกฎทุกหยดน้ำท่านสอนไว้อย่างนี้ทีนี้
ทั้งนี้เพื่ออะไรเพื่อรักษาสุขภาพอนามัยทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ภาชนะที่ใส่น้ำฉันข้าวเวลาเช้าเนี่ยต้องล้างต้องขัดให้สะอาดจนหมดกลิ่นคาวกลิ่นอาหารติดอยู่ไม่ได้แต่พระภิกษุส่วนมากท่านจะเข้าใจว่าการรักษาเช่นนี้เพื่อไม่ให้มีเศษอาหารติดอยู่เมื่อไปใส่น้ำฉันตอนบ่ายจะไม่เป็นอาบัติปาจิตติเพราะวิกาลโภชนะท่านเข้าใจกันอย่างนี้แต่แท้ที่จริงนั้นเพื่อชำระสิ่งโสโครกสิ่งสกปรกโสโครกหมักหมมไว้นานมันอาจจะเกิดบูดเน่าพอใส่น้ำดื่มลงไปทำให้ท้องเสียเกิดโรคภัยไข้เจ็บข้อต่อไปโลกกับเพื่อนป้ายอริยะอยู่พระอริยะอยู่บ่อยๆและพระอริยะหลายองค์ถามลูกถึงการไม่เรียนปฏิบัติการไปเรียนปฏิบัติธรรมมาจากที่ไหนทั้งๆที่ลูกกับพระอริยะไม่รู้จักกันมาก่อนลูกสงสัยว่าท่านทราบได้อย่างไรและลูกก็อ่านไม่ค่อยออกและทำไมท่านถึงถามคนอื่นท่านจึงไม่ถามคนอื่นอันนี้จะว่าท่านรู้ก็ไม่เชิงจะว่าไม่รู้ก็ไม่เชิงอย่างบางทีอาตมาเวลามีคนไปนั่งถามปัญหามากๆขี้เกียจรอให้เขาตอบขี้เกียจรอให้เขาถามก็อธิบายปลดรู้ปลดไปจนจบเรื่องพอเสร็จแล้วถามว่าใครมีปัญหาสงสัยอะไรอีกเขาก็บอกว่าหลวงพ่อแก้ไปหมดแล้วหลวงพ่อช่างรู้จิตรู้ใจแต่ความจริงไม่รู้หรอกปัญหาเรื่องจิตใจนี่มันปัญหาเกี่ยวกับภูมิจิตภูมิใจนี่มันเชื่อมโยงกันเหมือนลูกโซ่พูดไปตรงไหนมันก็ตรงไปหมดที่ว่าพระอริยะท่านรู้ได้อย่างไรอันนี้มันใกล้ๆกับว่ามีความรู้สึกชนิดหนึ่งไปเตือนท่านให้ท่านอยากจะพูดอย่างนั้นแต่ความจริงโดยตรงโดยทางตรงแล้วท่านไม่รู้หรอกปัญหาต่อไปฝึกสมาธิอยู่2ปีนิสัยก็เปลี่ยนคือชอบอยู่ลำพังอ่านหนังสือธรรมะอาการอย่างนี้คือกำลังจะเป็นบ้าใช่ไหม การทำสมาธิในขั้นต้นๆในเมื่อจิตรู้สึกสงบลงไปบ้างจิตมันติดความสงบมันชอบจะอยู่เงียบๆคนเดียวเป็นเรื่องของธรรมดาอันนี้ไม่กำลังจะเป็นบ้าหรอกเป็นธรรมชาติของจิตสงบมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ในตอนต้นๆนี่มันสงบแล้วมันจะจ้องเข้ามาภายในตัวนี่มันไม่ออกไปข้างนอกตอนนี้มันยังไม่มีปัญญาแตกฉานต่อเมื่อมันมีปัญญาแตกฉานรู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆแล้วมันจะออกไปมองอยู่ข้างนอกเรื่องของข้างนอกนี่จิตในขั้นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันจะรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องที่จะทำให้วุ่นวายมันเป็นเรื่องที่น่าศึกษาให้รู้ข้อเท็จจริงเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสภาวะธรรมเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติทำให้จิตรู้ซึ้งเห็นจริงลงไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นในขั้นนี้ก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนี้ซะก่อนจิตสติสัมปชัญญะจิตคือตัวรู้สึกรู้นึกรู้คิดไม่รู้จักดีจักชั่วสติเป็นเครื่องสติคือคุณชาติที่ระลึกคือความตั้งใจในเมื่อตั้งใจแล้วมีความรู้พร้อมความรู้พร้อมนั้นเป็นลักษณะของสัมปชัญญะสติกับสัมปชัญญะบวกกันเข้าเมื่อเกิดมีพลังแก่กล้าขึ้นแล้วกลายเป็นปัญญาเมื่อเกิดเป็นปัญญาแล้วก็เกิดภูมิความรู้ขึ้นมาทีนี้ปัญญาภูมิความรู้นี่เป็นเหตุให้เกิดวิชาถ้าเกิดวิชาความรู้แจ้งเห็นจริงรู้ข้อเท็จจริงในความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเรียกว่าวิชาอย่างในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรในเมื่อจิตอย่างรู้ถึงธรรมแล้วจักขุ่งอุตปาฏิจักขุบังเกิดขึ้นในเมื่อจักขุบังเกิดขึ้นญาณังอุทปาฏิญาณอย่างรู้ก็เกิดขึ้นในเมื่อญาณอย่างรู้เกิดขึ้นปัญญาอุทปาทิปัญญาก็เกิดขึ้นทีนี้ปัญญาคือความรู้นี่มันไม่มีขอบเขตมันรู้มากๆทีนี้ความรู้ทันความรู้แจ้งเห็นจริงในความรู้นั้นตามข้อเท็จจริงเรียกว่าวิชาในเมื่อวิชาบังเกิดขึ้นอาโลโกอุทปาทิ
จิตเกิดปีติเกิดความสุขเกิดความเบิกบานอย่างเต็มที่แล้วก็เข้าไปสู่ความสงบอาโลโกอุทปาทิความสว่างสวัยบังเกิดขึ้นอันนี้ตามหลักของธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรปัญหาต่อไปถ้าหากบวชใจทำแต่ความดีละความชั่วอย่างนี้จะถึงนิพพานได้หรือไม่ผู้ชายถ้าไม่ได้บวชพระเลยจะเป็นอย่างไรการทำความดีละชั่วทำดีเพียงแต่ละชั่วทำดีชั่วดีนี่มันมีหลายขั้นตอนความชั่วที่เราละด้วยตาละ